บทที่1คำดีเมนเทอร์บทที่1เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเด็กชายที่มีชื่อว่าคำดีพ่อแม่ของเรามีชื่อว่านางจันดีและเท้าทองคำและเอ๋ยของเรามีชื่อว่านางวันดีพวกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจันดีและทองคำเป็นคู่สมรสวัยหนุ่มพวกเขาแข็งแรงและมีสุขภาพดีปัจจุบันจันดีกำลังถือพาลูกคนที่ซ่องอยู่จันดีได้เลือกกินอาหารที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อกับสุขภาพเราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมอโดยความระมัดระวังเราเชื่อว่าลูกของเราเกิดมาต้องแข็งแรงและมีสุขภาพดีคือกันกับทุกคนอยู่ในครอบครัวของเราเด็กชายคำดีได้เกิดครบตามกำหนดทางการแพทย์เกิดง่ายและบ่มีความยุ่งยากใดๆเลยและคำดีเป็นเด็กน้อยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีทองคำและจันดีมีความสุขร้ายในการต้อนรับลูกชายของเขาเจ้ามาสู่ครอบครัวคำดีมีเอ๋ยหนึ่งคนชื่อว่านางวันดีซึ่งปัจจุบันวันดีมีอายุได้4ปีแล้วพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขร้ายทองคำและจันดีเป็นพ่อแม่ที่ดีพวกเขาทั้งสองหักลูกของเขาเจ้าหลายพวกเขาได้จัดอาหารที่มีผลประโยชน์ให้ลูกกินและยังได้ซ่อนมารยาทที่ดีให้กับลูกของเขาเจ้านำอีกปัจจุบันคำดีมีอายุได้6เดือนแล้วนางวันดีหักน้องชายของเราหลายเรามักลิ้นกับน้องชายของเราและบางครั้งก็เห็ดชี้หน้าตลกใส่เพื่อให้น้องเหล่าได้หัวควันบางครั้งคำดีเกินเลี้ยวเบิ่งเอ๋ยของเหล่าแต่บางครั้งก็บ่เลี้ยวเบิ่งเลยจันดีอยากอุ้มลูกชายของเหล่าคำดีแต่คำดีก็บ่ยืนแค้นของเหล่าขึ้นเพื่อให้แม่อุ้มเลยจันดีสังเกตเห็นว่าตอนเหล่าอุ้มและห่มแก้มคำดีคำดีมักจะปิ้นหน้าหนีตลอดและบางครั้งก็ยืนซึ้งเหตุตัวแข็งๆอยู่จันดีรู้สึกว่าคำดีมีอาการแตกต่างจากเอ๋ยของเราวันดีจันดีมักร้องเพลงให้ลูกของเราฟังเมื่อจันดีร้องเพลงให้วันดีฟังวันดีมักจะร้องเพลงตามแม่ของเราแต่ว่าคำดีมีความแตกต่างจากเอ๋ยของเราคำดีจะบ่มักร้องเพลงหรือตบมือตาคำดีบ่คือกับวันดีคำดีบ่มักร้องเพลงร่วมกับแม่และเอ๋ยของเราที่มักร้องเพลงเป็นประจำทองคำและจันดีเป็นพ่อแม่ที่เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงลูกพวกเขามีความกังวลโตกับพัฒนาการของคำดีจันดีจึงได้เราสู่เพื่อนบ้านของเราที่มีชื่อว่ามาดามไพวันคำดีมีความแตกต่างจากวันดีแต่มาดามไพวันได้บอกกับเราว่าบ่ต้องกังวลดอกเด็กน้อยแต่ละคนมีจุดพิเศษที่แตกต่างกันมาดามไพวันกล่าว